พราะการศึกษาเป็นโอกาสของการพัฒนาคุณภาพชีวิตสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์ร่วมเปิดโอกาสให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดชายแดนใต้ได้ติวเข้มใน5รายวิชาในรายการ Tutor on Air ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 15:00 นและ 19:30 นสนับสนุนโดยโครงการพัฒนาชุมชนและการศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ Tutor on Air แชร์ความรู้ปูพื้นฐานการศึกษาเสริมปัญญาเยาวชนใต้อะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีค่ะสลามัตดาตังยินดีต้อนรับเข้าสู่การติววิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานระดับมัธยมศึกษาตอนปลายกันอีกครั้งนะคะเป็นยังไงบ้างคะวันนี้คงหยุดสุดหรรษากันใช่ไหมคะในเดือนเมษายนร้อนๆแบบนี้สำหรับวันนี้เราก็มาศึกษากันต่อเกี่ยวกับเรื่องธาตุกัมมันตรังสีวันนี้ก็เป็นตอนที่6แล้วนะคะที่เราได้เจอกันเนื้อหาจากตอนที่แล้วอาจารย์ได้พูดถึงการแผ่รังสีไปบ้างแล้ววันนี้ก็จะมาพูดต่อถึงการแผ่รังสีกัมม่าแล้วก็จะมีการยกตัวอย่างข้อสอบนะคะที่ได้รวบรวมมาให้นักเรียนเนี่ยได้ลองทำกันเริ่มเลยนะคะการแผ่รังสีกัมม่าการแผ่รังสีกัมม่ารังสีกัมม่าที่แผ่ออกมาเป็นการเปลี่ยนแปลงระดับพลังงานของนิวเคลียสจากสภาวะที่ถูกกระตุ้นเช่นเนื่องจากถูกยิงด้วยอนุภาคแอลฟาไปสู่สถานะพื้นหรือกราวด์สเตทที่มีระดับพลังงานต่ำกว่าโดยแผ่รังสีกัมม่าซึ่งเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าออกมาเนื่องจากรังสีกัมม่าไม่มีประจุไม่มีมวลดังนั้นนิวเคลียสแผ่รังสีกัมม่าแล้วก็ยังมีนิวเคลียสเดิมใช่ไหมคะทีนี้นักเรียนลองดูตัวอย่างสมการการสลายตัวตัวอย่างการสำหรับสมการการสลายตัวให้แทนเป็นธาตุ x a ก็ยังเป็นเลขมวลเหมือนเดิมสำหรับ z ก็คือเลขอะตอมใช่ไหมคะเมื่อมีการสลายตัวก็ไม่มีการเปลี่ยนทั้งเลขมวลแล้วก็เลขอะตอมแต่จะมีการแผ่รังสีกัมม่านิวเคลียสที่มีการแผ่รังสีอัลฟาหรือเบต้าแล้วก็ยังแผ่รังสีกัมม่าตามมาด้วยถ้าหากนิวเคลียสที่เกิดใหม่ยังอยู่ในสภาวะที่ถูกกระตุ้นอย่างเช่นโบรมีนนะคะโบรมีนมีการแผ่รังสีกัมม่าก็ยังเป็นนิวเคลียสเดิมอยู่สำหรับบิสมัสนะคะบิสมัสก็มีการแผ่รังสีอัลฟาจากนั้นเป็นไงคะนักเรียนลองดูเลขมวลกับเลขอะตอมมีการเปลี่ยนแปลงไหมเอ่ยสำหรับการแผ่รังสีอัลฟาอัลฟาก่อนนะคะอัลฟาจากบิสมัสเลขมวล212ได้ธาตุทาเลียมซึ่งจะได้เลขมวลอยู่ที่208มาบวกของฮีเลียมอีก4ก็จะเป็น212ใช่ไหมคะบิสมัส83เลขอะตอม83ทาเลียม81มีการลดลงไป2กลายไปเป็นฮีเลียมทีนี้จากทาเลียมก็มีการสลายตัวต่อนะคะแผ่รังสีกัมม่าออกมาโดยการแผ่รังสีกัมม่าในครั้งนี้ทาเลียมเป็นนะนิวเคลียสก็ยังคงเดิมอยู่ยังเป็นนิวเคลียสของทาเลียมแล้วก็มีการแผ่รังสีกัมม่าสำหรับการสลายตัวและการแผ่รังสีของธาตุกัมมันตรังสีนั้นถ้าได้นิวเคลียสหรือไอโซโทปที่ไม่เสถียรเป็นไงคะถ้าไอโซโทปยังไม่เสถียรมันก็จะมีการสลายตัวแล้วก็แผ่รังสีไปเรื่อยๆจนกระทั่งมันจะได้นิวเคลียสหรือไอโซโทปที่เสถียรอย่างเช่นการสลายตัวของยูเรเนียมมีทั้งหมด14ขั้นตอนกว่าจะเสถียรจนได้ตะกั่วสำหรับอัตราการสลายตัวของธาตุกัมมันตรังสีไม่ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมภายนอกนิวเคลียส
เช่นอุณหภูมิความดันสถานะเป็นต้นแต่อัตราการสลายตัวของนิวเคลียสของธาตุกำมังตรังสีขณะใดขณะหนึ่งจะแปรผันตรงกับจำนวนนิวเคลียสในขณะนั้นปฏิกิริยาการสลายตัวของธาตุกำมังตรังสีตามที่อาจารย์ได้พูดถึงนับตั้งแต่การแผ่รังสีอัลฟาการแผ่รังสีเบต้าและแกรมมาที่กำลังพูดถึงนะคะตอนนี้อ่ะเราจะเรียกว่าปฏิกิริยานิวเคลียร์และสามารถเรียกสมการที่แสดงปฏิกิริยานิวเคลียร์ว่าสมการนิวเคลียร์การเขียนสมการนิวเคลียร์สัญลักษณ์ของธาตุให้เขียนเป็นสัญลักษณ์นิวเคลียร์และที่สำคัญนักเรียนจะต้องพิจารณาเลขอะตอมเลขมวลของสารตั้งต้นและสารผลิตภัณฑ์คือต้องได้ผลรวมของเลขอะตอมและเลขมวลของสารตั้งต้นและสารผลิตภัณฑ์เท่ากันนะคะอย่างเช่นที่เราได้ศึกษาไปแล้วเมื่อตอนที่แล้วอย่างถ้าเป็นการแผ่รังสีอัลฟาแผ่รังสีอัลฟาเห็นไหมคะเลขมวลลดลง4เลขอะตอมลดลง2การแผ่รังสีเบต้าในกรณีที่แผ่รังสีเบต้าลบเลขมวลคงเดิมนะคะเลขมวลคงเดิมแต่เลขอะตอมจะเพิ่มขึ้นในกรณีที่เป็นโพซิตรอนโพซิตรอนเป็นไงคะยังจำได้อยู่หรือเปล่าเอ่ยถ้ามีการแผ่รังสีโพซิตรอนเลขมวลคงเดิมส่วนเลขอะตอมลดลงไป1และสำหรับแกรมมานะคะแกรมมาไม่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งเลขมวลและเลขอะตอมทีนี้ลองมาพิจารณาสมการตัวอย่างของการสลายตัวของธาตุกำมังตรังสีนะคะเลทเลขมวล210นะ PB เลทนะคะตะกั่วนั่นเองเลขอะตอม82สารที่ได้ก็ธาตุที่ได้ก็คือบิสมัสสังเกตเลขมวลเริ่มต้นเลทอยู่ที่210เลขมวล210ได้บิสมัสก็คือ210เท่ากันเมื่อเลขมวลเท่ากันแล้วตรงนี้รังสีที่ได้ก็จะเป็นรังสีเบต้าลบนะคะทำไมเบต้าลบเพราะเราต้องพิจารณาต่อคือที่เลขอะตอมเลขอะตอมเริ่มต้นจากตะกั่ว82เมื่อกลายเป็นบิสมัสเนี่ยเป็นยังไงคะจะเพิ่มขึ้น1เป็น83ดังนั้นมันจึงมีการแผ่รังสีนะคะเบต้าลบนั่นเอง83ลบ1มันถึงจะได้82เท่ากับตัวตั้งต้นของตะกั่วสังเกตเห็นนะคะสังเกตได้ว่าเลขมวลทางซ้ายและเลขมวลทางขวาต่างก็เท่ากับ210ส่วนเลขอะตอมทางซ้ายและเลขอะตอมทางขวาต่างก็เท่ากับ82นี่คือสมการนิวเคลียร์นะคะตัวอย่างต่อมาตัวอย่างต่อมาอลูมิเนียมบวกกับอนุภาคอัลฟาอลูมิเนียมเลขมวล27อัลฟาอีก4รวมเป็น31อลูมิเนียมเลขอะตอม13อัลฟาอีก2เป็น15ได้มาเป็นนิวตรอนและฟอสฟอรัสสำหรับเลขมวลก็คือ30ของฟอสฟอรัสบวกในนิวตรอนอีก1รวมเป็น31ส่วนเลขอะตอม15นิวตรอน0เพราะฉะนั้นสมการทางซ้ายทางขวาก็จะมีจำนวนเลขมวลและเลขอะตอมเท่ากันก่อนที่นักเรียนจะได้ลองทำข้อสอบอาจารย์มีสรุปถึงประโยชน์เพิ่มเติมของธาตุกำมังตรังสีมาพูดให้นักเรียนเสริมความรู้ให้อีกนิดนึงนะคะอย่างรังสีเบลต้าเขาบอกว่ามีการประยุกต์ใช้รังสีเบลต้าในทางอุตสาหกรรมเพื่อควบคุมการรีดแผ่นโลหะให้มีความเรียบสม่ำเสมอตลอดทั้งแผ่นทั้งนี้เนี่ยเขาทำยังไงคะเขายิงรังสีเบลต้าผ่าน
แนวตั้งฉากกับแผ่นโลหะที่รีดแล้วแล้วทำการวัดปริมาณรังสีที่ทะลุผ่านถ้าหากพบว่าที่บริเวณใดเนี่ยมีความหนาของแผ่นโลหะมากกว่าปกติจะทำให้มีปริมาณรังสีเบลต้าทะลุผ่านที่วัดได้แตกต่างจากบริเวณอื่นสำหรับรังสีอินฟราเรดรังสีอินฟราเรดเนี่ยเป็นไงคะมีการใช้อยู่ประจำในชีวิตประจำวันมาดูซิว่าเราใช้ประยุกต์ใช้อย่างไรก็คือการที่เราใช้ระบบรีโมทคอนโทรลในการเปิดปิดทีวีแล้วก็เส้นใยนำแสง Optical Fiberเขาบอกว่ารังสีอินฟราเรดเนี่ยสิ่งมีชีวิตมีการปล่อยรังสีอินฟราเรดจากร่างกายตลอดเวลาจึงมีการใช้ภาพถ่ายจากดาวเทียมตรวจจับปริมาณรังสีอินฟราเรดเพื่อตรวจสอบปริมาณสิ่งมีชีวิตจากนั้นเนี่ยเขาก็จะนำข้อมูลต่างๆไปวางแผนจัดการทรัพยากรธรรมชาติต่อไปนอกจากนี้เป็นรังสีอัลฟาอีกข้อหนึ่งนะคะรังสีอัลฟาสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับเครื่องมือวัดปริมาณฝุ่นควันได้อันนี้อาจารย์เสริมเพิ่มเติมจากคาบที่แล้วต่อไปเรามาเป็นไงคะมาลองทำข้อสอบเกี่ยวกับการแผ่รังสีของธาตุกำมังตรังสีกันนะคะข้อที่1ถามว่าไอโซโทปกำมังตรังสีแผ่รังสีใดได้ไอโซโทปที่มีเลขอะตอมและเลขมวลเท่าเดิมเพิ่งฟังไปใช่ไหมคะจากตอนเนี้ยเพิ่งผ่านไปก็คือรังสีใดคะมวลเลขมวลกับเลขอะตอมไม่เปลี่ยนก็จะเป็นแกมมาข้อที่2ตัวเลือกที่2เพราะการแผ่รังสีกัมมาจะเกิดจากนิวเคลียสที่อยู่ในระดับพลังงานสูงไปสู่ระดับพลังงานต่ำเนื่องจากรังสีกัมมาไม่มีประจุและไม่มีมวลจึงทำให้เลขอะตอมเปลี่ยนแปลงไหมคะนักเรียนเลขมวลและเลขอะตอมจะไม่เปลี่ยนแปลงข้อต่อไปนะคะข้อต่อไปนักเรียนต้องดูสมการประกอบนะคะในการทำข้อสอบข้อนี้จะมีอยู่ด้วยการ4สมการนะคะสมการนิวเคลียร์สมการแรกเรเดียมเลขมวล226เลขอะตอม88นะคะแล้วก็ได้แผ่รังสี X โดยที่ได้ธาตุเรดอนออกมาธาตุเรดอนเนี่ยจะมีเลขมวลอยู่ที่222และเลขอะตอมอยู่ที่86ตัวที่2ตัวที่2คืออะไรคะตัวที่2ฟอสฟอรัส33เลขมวล33เลขอะตอม15แล้วก็ได้กัมมันถัน32เลขอะตอม16แล้วก็ได้รังสี Y ออกมาเบริลเลียม9เลขอะตอม9บวกกับรังสีอัลฟาของฮีเลียมอีก4เป็น11เบริลเลียมนะคะเลขอะตอม4ฮีเลียมอีก2เป็น6ได้คาร์บอนออกมาคาร์บอนที่มีเลขมวล12เลขอะตอม6แล้วก็ได้ Z รังสี Z เนาะสุดท้ายสมการสุดท้ายไนโตรเจน13เลขมวล13เลขอะตอม7จากไนโตรเจนก็จะได้คาร์บอนที่มีเลขมวล13แล้วออกซิเจน6แล้วก็ได้ W ออกมาจากการแผ่รังสีที่นักเรียนได้ฟังไปแล้วนั้นนักเรียนก็ลองมาแทนในแต่ละสมการส
สมการแรก x x ที่ได้จะเท่าไหร่เอ่ย x ที่ได้คือเท่าไหร่คะ x ที่ได้2 2 6เป็น2 2 2เพราะฉะนั้น x ก็ต้องมีเลขมวลเป็น4 88เรดอน86 88ก็ต้องอีก2เพราะฉะนั้นสมการแรกจะเป็นอัลฟาสมการที่2สมการที่2เป็นไงคะสมการที่2สมการที่2ฟอสฟอรัส32แล้วก็ได้กามฐานกามฐานเท่าไหร่คะกามฐาน32สำหรับเลขมวลจากนั้นจากนั้นเป็นไงคะเลขอะตอม15เลขอะตอมของฟอสฟอรัส15กามฐาน16แสดงว่า y เลขอะตอมนะคะ15เราต้องการ15กามฐาน16ก็ต้องลบไป1y ลบ1แล้วตัวบน32แสดงว่าตัวบน0 y ก็จะได้เป็น0ลบ1 0ลบ1ในที่นี้ก็คือเบต้าลบสมการที่3เบริลเลียมกับฮีเลียมตรงนี้9บวก4 11ใช่ไหมคะคาร์บอน12แสดงว่า z ต้องเพิ่มอีก1ลบอีก1ใช่ไหมคะลบนะคะ9บวก4เท่าไหร่คะ9บวก4 13เนาะอาจารย์พูดผิดไปขอโทษที9บวก4 13เมื่อ13คาร์บอน12แล้วตัว Z ก็ต้องมีเลขมวลเพิ่มไปอีก1ส่วนข้างล่าง4กับ2ก็6คาร์บอน6อยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็คือ0สำหรับสมการสุดท้ายไนโตรเจน13คาร์บอน13โอเคเท่ากันเพราะฉะนั้น W ก็คือ0ไนโตรเจน7คาร์บอน1เมื่อคาร์บอน1เป็นไงคะเพิ่มอีก1ตรงกับข้อไหนคะที่ถูกต้องที่สุดก็ต้องเป็นตัวเลือกที่3ใช่ไหมคะ Z คือ n นิวตรอนนั่นเองข้อต่อไปข้อ3การเปรียบเทียบมวลของ A B C และ D ในปฏิกิริยานิวเคลียร์ต่อไปนี้ข้อใดถูกต้องสมการแรก A 28เลขมวล28เลขอะตอม13เปลี่ยนจาก A เป็น Q Q ก็จะได้เป็น28เหมือนกันเพราะฉะนั้นตัว A ที่ได้ก็ต้องมีเลขมวลเป็น0 A เลขอะตอม13 Q 14ต้องลบไป1เพราะฉะนั้น A ที่ได้ก็คือ A เลขมวล0เลขอะตอมลบ1ส่วน B ธาตุ B เลขมวล226เปลี่ยนมาเป็นธาตุ x 222แสดงเพิ่มมาอีก4ใช่ไหมคะเพิ่มมาอีก4เลยจาก226 226เป็น222เพราะฉะนั้นต้องเพิ่มมาอีก4ธาตุ b 86 x 82โทษนะคะ b 88 x 86ต้องเพิ่มอีก2เพราะฉะนั้น B ก็คืออนุภาคแอลฟาหรือฮีเลียมนะคะเพราะฉะนั้นเราได้2ตัวแล้วโอเคสมการต่อไปตัวธาตุ C 9 D อีก4ก็เป็น13ส่วน Y ที่ได้ออกมาคือ12แสดงว่าเลขมวลของ C ต้องเพิ่มเป็น1ส่วนตัวล่าง4บวก2เป็น6 y เลขอะตอม6พอดีเลยเพราะฉะนั้นเลขอะตอมของ C ก็คือ0สำหรับธาตุคู่ต่อไปสมการสุดท้าย e กับ f 14บวก1เป็น15 z ที่ได้ออกมาคือ14เพราะฉะนั้นตัว d ของเราเลขมวล1 e กับf บวกกัน70ใช่ไหมคะได้7มาที่ z ก็คือแค่6
เพราะฉะนั้นต้องบวกเพิ่มอีก1เพราะฉะนั้นดีที่แผ่ออกมาก็คือมีเลขมวล1เลขอะตอมอีก1เมื่อนักเรียนได้ A B C D แล้วนักเรียนก็มาเรียงนะคะเขาให้เปรียบเทียบถ้าดูจากตัวเลือกแล้วเขาให้นักเรียนเรียงจากไหนคะเรียงจากน้อยไปมากเมื่อกี้ข้อ B เลขมวลเพิ่มมาอีก4เนาะอีก4เพราะฉะนั้น B ต้องอยู่หลังสุดเมื่อ B หลังสุดนักเรียนโป๊ะเช๊ะเลยค่ะข้อไหนคะตัวเลือกที่4เลย B มันเพิ่มมากสุดแล้วตัว B อยู่หลังเพื่อนก็คือตัวเลือกที่4ถ้าไม่ให้เสียเวลาก็ไม่ต้องย้อนดูตัวเลือก1 2 3แล้วเราไปข้อต่อไปเลยนะคะข้อต่อไปเขาถามว่าข้อใดเป็นสมบัติของรังสีอัลฟารังสีอัลฟาสมบัติของรังสีอัลฟาคือ1เป็นอิเล็กตรอน2เป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า3เป็นนิวเคลียสของอะตอมฮีเลียม4เป็นโปรตอนข้อไหนถูกที่สุดคะก็คือเป็นนิวเคลียสของฮีเลียมนั่นเองสำหรับตัวอย่างการแผ่รังสีนะคะก็อาจารย์ก็ขอจบเพียงแค่นี้เพราะจะมีเนื้อหาเพิ่มให้นักเรียนอีกหนึ่งเนื้อหาก็คือเกี่ยวกับครึ่งชีวิตนะคะครึ่งชีวิตหรือ half life half life สัญลักษณ์ก็คือที่เศษ1ส่วน2 half life ก็หมายถึงระยะเวลาที่ปริมาณของสารกัมมันตรังสีสลายตัวจนเหลือครึ่งหนึ่งของปริมาณเริ่มต้นตัวอย่างเช่นกัมมันตันมีครึ่งชีวิตอยู่ที่87ถ้ามีกัมมันตัน 35U 8กรัมเมื่อเวลาผ่านไป87วันจาก8กรัมก็จะเหลือครึ่งหนึ่ง8ก็คือจะเหลือแค่4ผ่านไปอีกเท่าไหร่คะ87วันก็จะเหลืออีก2กรัมถ้าเริ่มจาก1กรัมนะคะเมื่อกี้เราเริ่ม8ทีนี้เราเริ่มจาก1กรัมบ้างถ้าเราเริ่มจาก1กรัมเมื่อเวลาผ่านไป87วันเหลือครึ่งหนึ่งจาก1ก็เหลือ 0.5จากนั้นผ่านไปอีก87วันผ่านไปอีก87วันก็จะเหลืออีกครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งเท่าไหร่คะจาก 0.5 ก็จะเหลือ 0.25 ทีนี้มาดูอีกตัวอย่างหนึ่งอีกตัวอย่างนึงคือคาร์บอน14มีครึ่งชีวิตอยู่ที่ 5,730 ปีนะเนาะถ้าสมมติมีเริ่มต้นอยู่5กรัมเมื่อเวลาผ่านไป 5,730 ปีจาก5กรัมครึ่งหนึ่งก็เหลือ 2.5 กรัมและเมื่อเวลาผ่านไปอีก 5,730 ปีก็จะเหลือลงไปอีกครึ่งหนึ่งก็คือ 1.25 กรัมนะคะอันนี้คือตัวอย่าง half life ของบางท่านอาจารย์ก็จะมีตัวอย่างแสดงครึ่งชีวิตของไอโซโทปกัมมันตรังสีบางชนิดในตารางนะคะนักเรียนลองศึกษาดูนะคะทีนี้เรามาดูด้วยกันเลยตัวที่1ยูเรเนียมครึ่งชีวิตอยู่ที่ 4.5 คูณ10ยกกำลัง9ปีรังสีที่แผ่ออกมาคือรังสีอัลฟาคาร์บอนเมื่อกี้ได้พูดไปแล้วเนาะคาร์บอนก็คือ 5,730 ปีรังสีที่แผ่คือเบต้าโคบอลต์คือ 4.3 ปีรังสีที่แผ่ออกมาจะเป็นเบต้าเช่นกันแบเรียม 12.5 วันก็คือเบต้าไอโอดีนจะเป็น 8.1 วันรังสีที่แผ่คือเบต้าอีกตัวหนึ่งจะเป็น LA แลนทานัม40ชั่วโมงรังสีที่แผ่คือเบต้าเช่นกันโซเดียม1วินาทีเร็วมากเลยนะคะ1วินาทีรังสีที่แผ่ก็คือเบต้าอีกตัวหนึ่งโพโลเนียม 1.4 คูณ10กำลังลบ4วินาทีเร็วเช่นกันนะคะรังสีที่แผ่ก็คือรังสีอัลฟา
อะทีนี้ก่อนจะจบกันในวันนี้จะขอนำเสนอเกี่ยวกับปฏิกิริยานิวเคลียร์นะคะปฏิกิริยานิวเคลียร์จะเป็นปฏิกิริยาที่เกิดการเปลี่ยนแปลงภายในนิวเคลียสของอะตอมแล้วได้นิวเคลียสของอะตอมใหม่เกิดขึ้นและให้พลังงานมหาศาลในที่นี้ก็คือจะเกิดปฏิกิริยานิวเคลียร์ซึ่งจะมีอยู่2ชนิดคือปฏิกิริยาฟิชชั่นและปฏิกิริยาฟิวชั่นสำหรับปฏิกิริยาฟิชชั่นนักเรียนสามารถดูรูปตามไปเลยนะคะรูปประกอบตามไปเลยปฏิกิริยาฟิชชั่นก็คือปฏิกิริยานิวเคลียร์ที่เกิดขึ้นเนื่องจากการยิงอนุภาคนิวตรอนเข้าไปที่นิวเคลียสของธาตุหนักในรูปก็คือนิวยิงเลยค่ะยิงอนุภาคนิวตรอนไปที่ยูเรเนียมในรูปนะคะแล้วทำให้เกิดนิวเคลียสแตกออกเป็นนิวเคลียสที่เล็กลง2ส่วนกับอนุภาคนิวตรอน 2-3 อนุภาคแล้วก็มีพลังงานมหาศาลแผ่ออกมาเลยเช่นเมื่อเรายิงนิวตรอนเข้าไปในนิวเคลียสของฮีเลียมก็จะได้แบเรียมกับคริปตอนมีนิวตรอน 2-3 อนุภาคแล้วก็พลังงานออกมาอีกมหาศาลตามรูปเลยนะคะอีกปฏิกิริยาหนึ่งจะเป็นปฏิกิริยาลูกโซ่นะคะซึ่งสำหรับในวันนี้ก็คงต้องค้างไว้ที่ปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิชชั่นสำหรับตอนต่อไปอาจารย์ก็จะกล่าวถึงปฏิกิริยาลูกโซ่พร้อมทั้งตัวอย่างแนวข้อสอบเกี่ยวกับ half-life นะคะครึ่งชีวิตแล้วก็ตัวอย่างข้อสอบเกี่ยวกับปฏิกิริยานิวเคลียร์สำหรับวันนี้ก่อนที่จะจากกันไปอย่าลืมนะคะอยากจะฝากไว้ว่าอย่าเที่ยวจนเพลินให้นักเรียนนะคะโหลดเอกสารแล้วลองทำข้อสอบนะคะข้อสอบเกี่ยวกับ half-life โหลดมาล่วงหน้าเลยนะคะแล้วก็ลองทำดูก่อนเป็นเนื้อหาส่วนที่เป็นคำนวณให้นักเรียนคำนวณมาก่อนว่าแต่ละข้อเนี่ยได้คำตอบเท่าไหร่แล้วตอนต่อไปเนี่ยเรามาดูเฉลยกันนะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะแค่นี้ค่ะรายการติวเตอร์ออนแอร์สนับสนุนโดยโครงการพัฒนาชุมชนและการศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวิทยาเขตปัตตานี FM 107.25 MHz สร้างสรรค์รายการติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 15:00 นและ 19:30 นวันจันทร์ติวเข้มวิชาภาษาไทยวันอังคารติวเข้มวิชาสังคมศึกษาวันพุธติวเข้มวิชาวิทยาศาสตร์วันพฤหัสบดีติวเข้มวิชาคณิตศาสตร์และวันศุกร์ติวเข้มวิชาภาษาอังกฤษติวเตอร์ออนแอร์แชร์ความรู้ปูพื้นฐานการศึกษาเสริมปัญญาเยาวชนใต้